าฟังนิทานกันแล้วเศรษฐีคนหนึ่งเป็นผู้ที่ไม่รู้จักพอวันๆคิดแต่อยากจะได้ทั้งที่มีเงินทองมากมายอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันเศรษฐีผู้นี้ก็มีความฟุ่มเฟือยอยู่ในตัวมากมายเช่นเดียวกันกับความไม่รู้จักพอวันหนึ่งเศรษฐีได้สั่งให้คนรับใช้ไปหาซื้องาช้างมาเพื่อที่จะมาทำตะกี้ทองดีซึ่งเป็นคนรับใช้ของเศรษฐีก็ได้รู้สึกกังวลใจเป็นอย่างมากแต่ละครั้งที่เศรษฐีผู้นี้อยากจะได้อะไรย่อมต้องได้และแต่ละสิ่งที่เขาอยากได้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากทองดีจึงได้กล่าวเตือนเศรษฐีแต่เขากับหัวเราะพลางพูดออกมาว่าเฮ้ยสมบัติของข้าน่ะมีมากมายเจ้าอย่ามาเป็นห่วงข้าหน่อยเลยเจ้าห่วงตัวเองซะเถอะเจ้าทองดี สองวันต่อมาคนรับใช้ก็ได้นำตะเกียบที่ทำมาจากงาช้างนำมาให้กับเศรษฐีเศรษฐีก็ได้สั่งให้ทองดีไปหาหยกมาทำถ้วยและก็ช้อนให้เขาอีกซึ่งตอนนี้สมบัติของเขาก็ได้ร่อยหรอลงไปมากแต่เขาก็ยังหาฟังคำเตือนของทองดีไม่และยังคงใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยต่อไป วันต่อมาเขาได้สั่งให้ทองดีคนรับใช้เก่าของเขาให้ไปเสาะหาผ้าไหมอย่างดีจำนวนมากมาตัดให้เป็นผ้าเช็ดโต๊ะและผ้าเช็ดเก้าอี้เพื่อที่จะประชดที่ทองดีนั้นชอบตักเตือนในการใช้เงินของเขาต่อมาเมืองที่เศรษฐีอยู่ก็ได้เกิดภัยพิบัติประสบภาวะข้าวยากหมากแพงแต่เศรษฐีผู้นี้ก็ยังไม่หยุดความฟุ่มเฟือยจนกิจการร้านค้าต่างๆของเขาได้ขาดทุนเพราะว่าไม่มีเงินมาหมุนเวียนเนื่องจากเขาได้ใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยโดยนำไปซื้อของจนหมดแล้วในเวลาต่อมาเศรษฐีก็ต้องขายกิจการหลายอย่างจนหมดเนื้อหมดตัวในที่สุดก็ต้องขายบ้านรวมถึงทรัพย์สมบัติทั้งตะเกียบงาช้างช้อนหยกและอื่นๆอีกมากมายนี่แหละนะถ้าคนเรารู้จักใช้เงินอย่างเดียวแต่ไม่รู้จักหาไม่รู้จักประหยัดไม่ว่าจะมีเงินมากแค่ไหนสักวันมันก็จะต้องหมดไปแบบนี้นี่เองทองดีได้แต่เอ่ยอย่างสังเวชใจขณะที่พาเศรษฐีนั้นไปที่วัดเพื่อที่จะอาศัยและอยู่นอน